อันนี้วันนี้คุณรุ้นมากับพี่เจี๊ยบนะคะวันนี้มาเที่ยวสถานที่นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่เจี๊ยบพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้สายมูเนี่ยเราเข้ามาชมเลยเลยนะคะนะคะนี่จบสวยมากเลยค่ะอันนี้คือพระศิวะพระพรหมพระนารายณ์ตอนเด็กที่ตอนที่เป็นลูกของพระนางอนุสูยาของนางอนุสูยานะคะอันนี้ก็เป็นรูปปั้นเนาะรูปปั้นองค์เทพต่างๆซึ่งสามารถเช่าได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเช่าได้เลยค่ะโอ้สวยมากๆเลยค่ะมหากาลีโอ้โหแล้วก็มีแม่ค่ะค่ะอันนี้มาดูตรงนี้นะคะอันนี้มีอันนี้คือพระพิฆเนศพระชายาก็คือพระวัลลีอันนี้จะลืมชื่อวัลลีกับมหาเสนาจำได้เพราะว่าท่านเกิดจากน้ำตาของพระนารายณ์ใช่ไหมหรือว่าเข้าใจผิดอ๋อไม่ใช่อันนั้นของผ่านพระกุมารอันนี้อีกองค์หนึ่งน่าจะเป็นสิทธิคาตีหรืออะไรนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่โอ้โหสวยมากเลยอันนี้จะเป็นเอาพระกฤษณะนะคะพระกฤษณะแล้วก็พระพิฆเนศนะคะพระกฤษณะกำลังป่าโอ้สวยมากมากเลยค่ะคุณลูกขออนุญาตแชร์ในโซเชียลนะคะอันนี้ก็คือเป็นพ่อศิวะนะคะโอ้นั่งค่ะอันนี้ก็คือโอ้สวยงามนะคะอันนี้พระแม่คงคาพระแม่คงคาโอ้อันนี้พระพิฆเนศนะคะปางเสวยสุขโอ้สวยงามมากค่ะพี่เจี๊ยบสวยงามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพระแม่ทุลักค่ะอันนี้พระแม่สุสรสวัสดีที่ท่านชอบดนตรีนะคะอันนี้องค์นี้คือองค์อะไรคะอันนี้ไทยอันนี้ไม่แน่ใจนักเรียนน่ะชื่ออะไรเนี่ยก็อยู่ปลายปากเนี่ยชื่อว่านักเรียนนักเรียนเนาะอันนี้เป็นพระตรีมรติอันนี้จะเป็นเวสวรรณเนาะตัดสินถูกผิดในนรกนะคะพระตรีมูรติอันนี้คือพระนารายณ์อันนี้โอ้โหหลากหลายเลยค่ะโอ้องค์เทพเจ้าจีนก็มีนะคะค่ะอันนี้ก็แล้วไปทานทองเหลืองประดับอันนี้คือตรีสักตินะคะตรีสักติอันนี้ก็คือพระแม่อุมาค่ะคนปั้นนี่เป็นคนไทยเนาะพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีโอ้พระแม่ลักษมีสวยงามมากเลยมีแบบว่ามีทองเหรียญด้วยโอ้โหเหรียญนะคะทำไมถึงได้ทำเก่งขนาดเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะแบบพระแม่ลักษมีโปรยเหรียญนะคะถ้าใครเห็นโอ้โหงามโอ้โหแบบวิจิตรบรรจงพระนารายณ์บรรจงศิลป์อันนี้พระนารายณ์กับพระแม่โอ้อันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีคู่เนาะอันนี้นะคะเป็นพระแม่ทุลคาทุลคานะคะอันนี้พระศิวะนะคะคุณให้ดูหลากหลายนะคะถ้าใครสนใจมาสามารถที่จะมาเช่าได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องที่เป็นใช่ค่ะปางพระพิฆเนศ33ปางนะคะหาชมที่ไหนไม่ได้อันนี้ปางนักการะนะคะโอ้สุดยอดจริงๆเลยค่ะค่ะเชิญนะคะแนะนำเลยห้องนี้พี่เจี๊ยบค่ะบรรยายเลยค่ะนี่คือค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องของพระพิฆเนศห้องของความสำเร็จนะคะจะอยู่ในห้องนี้ทั้ง33ปางตามหลักเรียกว่าที่เซิร์ชใน Google จะเป็นปางหลักๆทั้ง33ปางเลยค่ะ33เริ่มจากปางที่1ก็จะเป็นตรงนู้นนะคะปางประธานของเรานะคะเป็นปางขององค์มหาเทพก็จะเป็นองค์นี้อ่ะใช่ค่ะคือองค์นี้นะคะเรียกว่าปาง51ต้านะคะปางมงคลจักรวาลเป็นปางจักรวาลรวมองค์มหาเทพนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวนี่จะเป็นปางที่1คุณนุชก็บรรยายเลยนะคะปางที่1จะอยู่ตรงนี้นะคะปางที่1ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราสแกนไปเร็วๆนิดนึงนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะแต่ละองค์นะคะอันนี้พระแม่อะไรนะคะที่นั่งบนตักนะคะมเหสีของมเหสีอ๋อค่ะอันนี้สีหน้านะคะโอ้โหค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหถ้าใครมาที่นี่จะขนลุกเลยนะคะอ๋ออันนี้ปังที่เป็น5เสียนใช่ไหมคะเหมือนกับที่ปิ่นเกล้าเลยอะค่ะที่เป็นศาลพ่อศิวะแล้วก็จะมีพระพิฆเนศปาง5เสียนนะคะ
ปาง5เสียนนี้จะเรียกว่าเป็นปางอะไรนะคะปางคณปติอะคะปางคณปติเนาะที่12นะคะไปเรื่อยๆเลยที่14ปางแห่งความปางแห่งชัยชนะคือองค์นี้นะคะอันนี้คือปางแห่งชัยชนะนะคะปางรัศมีคณปติมั่งคั่งและปัญญานะคะปางนฤตยะนะคะอันนี้ปางเหมือนกับลำลำหรือยังไงไม่รู้ค่ะอันนี้นะคะคุณหนูสแกนให้ดูนะคะค่ะโอ้ถ้าท่านไหนสนใจนะคะลองเข้ามาดูได้เลยโอ้โหทั้งหมด33ปางใช่ไหมคะสวยงามมากๆเลยอันนี้ขี่เสือด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอให้โชคดีมีความสุขและมีความสำเร็จพี่เจี๊ยบบอกเบอร์นิดนึงถ้าใครสนใจจะมาที่นี่โทรหาพี่เจี๊ยบเบอร์อะไรนะคะ0629693669นะคะหรือติดต่อที่เพจพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตาบางเลนนครปฐมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ